ทุกคนมองกล้องเรามีภารกิจเรามีภารกิจบางอย่างก่อนดีกว่าแนะนำตัวก่อนไม่เคยรู้จักนี่คุณเลยไม่เขารู้จักผมอยู่แล้วเขารู้จักผมอยู่แล้วผมไม่รู้ชื่ออะไรนี่เชียวกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่ามีภารกิจใช่ไหมครับพี่ลุ้นนะไม่ตกใจไม่รู้เลยลุ้นเขาสูงไม่ตกใจเดี๋ยวมันไม่ตกใจครับทอดมาจากแม่ครับแล้วก็โตที่ไทยครับแล้วก็ไปอยู่นิวซีแลนด์ตอนประมาณป.5 ป.6 ครับไปเรียน primary high school แล้วก็ end of high school เลยครับแล้วก็ไปเรียนดิโพมาด้วยเป็นเด็กเกเรมากๆเป็นเด็กดื้อก็เลยมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ต้องกลับมาครับหลังจากนั้นเรียนมหาลัยเรียนที่มอลังสิตครับดีเทสอะโอ้ยโอ้ยผมน่ารักครับหล่อมากด้วยฮะสวัสดีครับผมชื่อเบนเลินครับอายุ24ปีครับปัจจุบันก็เรียนอยู่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับถ้าแรปอัพจากชีวิตตั้งแต่ต้นเนี่ยผมอยู่กับตากับยายมาก่อนก็ตากับยายสอนเล่นเปตองเล่นกีฬาเราก็ซึมซับมาค่อนข้างที่จะแบบสายเลือดแบบนักกีฬาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเนี้ยอยากติดทีมชาติสักครั้งนึงแต่ก็ฟ้าโดนบันดาลให้เราได้เข้ามาอยู่สายเส้นทางนึงฟ้าก็จะฟ้าฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตให้เรามาเดินเส้นทางบันเทิงก็รู้สึกว่าเปิดโลกมากในคนที่ไม่เคยเนี่ยกลายมาเป็นคนที่รู้สึกว่าพูดเก่งพูดมากขึ้นก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่โดนบันดาลให้ผมมาอยู่แล้วก็รู้จักทั้ง11คนนี้ที่เชนแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันโดยเฉพาะมิเชลได้จริงเหรอได้ใจเหรอชื่ออะไรนะครับฮะมิเชลหรือว่ามันมาดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันมาโอเคอยู่แล้วพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมมากพร้อมตั้งแต่เมื่อวานอยู่เฮ้ยเขาขิงว่ะไม่ค่อยขิงเท่าไหร่เด็กคนนี้เด็กมันร้ายเรื่องร้ายซ้ำใครอยู่แล้วโอ้โหสวัสดีครับพูนะครับผมจะมาเล่าสิ่งที่มันอยู่ติดกับเรามาทั้งชีวิตครับนั่นก็คือชื่อของผมครับพอพานสระอูแล้วก็หอหีบกะลันครับซึ่งที่จริงอ่ะมันมาจากหมีภูแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมชื่อหมีภูนั่นแหละแล้วเวลาเพื่อนเรียกสองพยางค์มันเรียกไม่ได้มันไม่ถนัดไงมันก็ต้องแบบหมีไม่ก็ภูแต่ส่วนใหญ่จะเรียกหมีหมีแล้วคือปัญหาไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าพ่อผมมาชื่อหมีแล้วคือแม่งก็ร้องกันแบบก็คือตอนนี้ผมไม่มีใครร้องชื่อพ่อผมตอนนี้แม่หลังๆพอมาผมขึ้นม.ปลายปั๊บอ่ะผมก็ต้องบอกคนอื่นว่าชื่อภูก็คือตลอดเวลาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าพ่อผมชื่อหมีจนวันนี้เลยสู่โซเชียลเรียบร้อยหลังจากนี้คงไม่มีใครเรียกผมว่าภู